สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะวันนี้สภาพมาทำข้าวผัดค่ะพี่น้องข้าวผัดปลากระป๋องค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆบ้านๆเนาะจ้าเดี๋ยวเข้ามาลงมือเฮ็ดกันเลยอุปกรณ์ของหนูก็สนี่นี่ค่ะพี่น้อง พริกซอยกระเทียมซับแล้วก็คะน้าหั่นผักหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่แล้วก็ปลากระป๋องค่ะพี่น้องมาจ้ามาลงมือทำกันเลยนะคะนูกับสบอมันย่ายยังหลายนะคะพี่น้องก็สะให้เบิ่งภาพไปเรื่อยๆเนาะจ้าแล้วล่ะจ้ะพี่น้องเขาผัดปลากระป๋องค่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดง่ายๆนอกจากพี่น้องในยุคนี้มีหยังก็เฮ็ดกินไปก่อนค่ะพี่น้องปลากระป๋องป๋องนึงผัดใส่ข้าวใส่ไข่หน่อยนึงค่ะพี่น้องกินกับแตงกวาบีบบักนาวค่ะหนูจะบอกว่าเมนูนี้ค่ะปลากระป๋องมันสดค่อนข้างออกเลี่ยนๆนะคะพี่น้องเฮาต้องบีบบักนาวด้วยจ้ะมาค่อยสตัดกันค่ะก็จะมีความเผ็ดของบักพริกนี่ค่ะกัดไปน้ําค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูง่ายๆเนาะค่ะบ้านๆอันนี้เฮ็ดตามสูตรตามสไตล์หนูเนาะค่ะก็บ่ได้มีพิธีรีตองอีหยังคือเก่าแล้วล่ะค่ะง่ายๆบ้านๆสไตล์กินอยู่แบบบ้านๆค่ะมาจ้าเมื่อกี้เขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องข้าวผัดปลากระป๋องค่ะ